สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินด้านหลังวัดมหาธาตุกันสักประมาณ5นาทีเนาะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเห็นไหมว่าที่ถือล่มอยู่เนี่ยเอาจริงนะปกติเนี่ยนะไม่เคยยั่นเลยนะแดดเนี่ยนะแต่ช่วงหลังๆนี่เริ่มจะสำนึกแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้วยความวิ่งโลดของเรานะคะบางทีพอเราลงไปในพื้นที่เนี่ยเราก็จะแบบลืมไปเลยนะคะว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะก็คือหลังจากที่กี้ไปนั่งไล่ดูคลิปนะคะที่พาทุกคนไปที่นู่นที่นี่มาตลอดระยะเวลาที่เรามาฝังตัวอยู่ที่อยุธยานะคะกี้ก็เพิ่งจะสังเกตว่าโอ้โหตายแล้วนะคะโอ้ยทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้อะไรประมาณอย่างนี้มาตอนหลังๆนี้ก็เลยเริ่มจะสำนึกได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่บนโลกนี้อีกนานนะคะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงยังอยู่อีกสักพักอีกนานอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพรูปร่างเขาเรียกอะไรนะบุคลิกเขาเรียกอะไรนะหน้าตาของเรานะคะให้มันพอจะมองแล้วดูสบายตาคนอื่นได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็เลยช่วงนี้ก็ต้องตัดเต็มหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยต้องมีร่มเนี่ยนะคะก็อย่างนี้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่วัดมหาธาตุนะคะหรือว่าโบราณสถานในอยุธยาเขาไม่เปิดให้เข้าชมเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมดานะที่หลายคนที่มาเที่ยวแล้วก็เอ๊ะรู้จะไปไหนดีในอยุธยาใช่ไหมคะเขาก็จะมาเดินกันแถวๆบริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุเนี่ยอย่างที่กี้เดินนี่แหละนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะคะขอโทษที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าบริเวณแถวๆนี้นะคะทุกคนมันจะมีพื้นที่โล่งกว้างเดี๋ยวกี้จะหมุนให้ดูทุกคนเห็นไหมเนี่ยด้านหลังที่เนี่ยมันจะเป็นโล่งที่โล่งกว้างแถวๆนี้มันติดอยู่กับบริเวณบึงพระรามไงใช่ไหมคะแล้วก็ถนนแนวคลองโบราณอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้จังหวัดเขาก็มาปรับปรุงพื้นที่บริเวณของบึงพระรามเนี่ยให้มันมีจุดที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะแล้วก็เท่าที่กี้สังเกตดูเนี่ยกี้ก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันในบริเวณศาลาม้านั่งหรือต่างๆหรือแม้กระทั่งตามใต้ต้นมงต้นไม้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเอาเสื่อกันมานะคะเป็นภาพบรรยากาศที่มันน่ารักมากนะคะอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็เอาความจริงขึ้นมาพูดกันนะกี้เนี่ยเป็นคนอยุธยาแท้ๆเลยนะคะกี้ไม่ค่อยมีโอกาสเดินเข้าไปตามในบึงพระรามเท่าไหร่หรอกแถวๆตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะยังถือว่าไม่ลึกมากนะเนี่ยบริเวณนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังวัดมหาธาตุถูกปะมันยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่แบบคนมันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงบึงพระรามนะคะเผื่อไปทางแถวๆสวนสมเด็จย่าคนอยุธยาจะรู้จักดีว่าสวนสมเด็จย่าอยู่ตรงไหนถ้าลึกไปขนาดนั้นเนี่ยบางทีอะกี้เองเนี่ยกี้ยังไม่เคยเดินเข้าไปลึกขนาดนั้นแต่มาจุดณปัจจุบันนี้เราสามารถเดินเข้าไปได้เพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาปรับปรุงพื้นที่ของบึงพระรามซะแบบคือมันน่าเดินอะนะคะแล้วก็ถนนเขาเรียกว่าทางเดินที่อยู่ในบริเวณของไอ้ตัวบึงพระรามใช่ไหมคะมันจะเป็นทางที่เขาเอาอิฐเขาเรียกอิฐตัวหนอนปะเอามาปูให้เราเดินได้หรือบางที่มันอาจจะไม่ได้มีอิฐตัวหนอนหรอกมันอาจจะเป็นแบบพื้นดินนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพื้นดินที่มันอัดแน่นเพราะมันเป็นทางเดินที่เหมือนกับคนเดินกันเยอะแล้วอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของอยุธยาไปเลยทีเดียวนะคะทีนี้กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าในส่วนของตรงนี้นะคะที่พี่กำลังเดินอยู่เนี่ยบริเวณด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุเวลาที่เรามาตรงนี้นะคะเราก็จะผ่านเจดีอะไรมากมายไก่กองนะคะเจดีลายหรือแม้กระทั่งเนี่ยถ้าเรายืนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมองผ่านซุ้มประตูตรงนี้เข้าไปเนี่ยทุกคนเห็นที่อยู่ตรงกลางประตูนะปะมันจะเป็นเจดีย์ปางประธานของที่วัดมหาธาตุนะคะแล้วถ้าทุกคนแบบมองดูในส่วนของบริเวณของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกคนจะสังเกตว่าเขาจะใช้ที่เนี่ยเป็นแบ็คกราวด์เวลาที่เขามีจัดงานแสงสีเสียงนะคะประจำปีของอยุธยามันเป็นงานประจำของอยุธยาเขาอะนะคะเขาเรียกว่างานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนะคะแล้วพอต่อมามันก็จะมีงานโขนกรุงศรีอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ว่าโขนกรุงศรีเนี่ยบางเวลาบางทีเขาก็ไปจัดที่วังจันทร์นะคะแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยเขามาจัดที่บริเวณลานกว้างตรงด้านหลังที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนั่นแหละค่ะตรงนั้นน่ะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้แบ็กกราวด์ตรงเนี้ยแบ็กกราวด์ของวัดมหาธาตุเนี่ยมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์ที่ออกไปสู่สายตาของผู้คนเพราะว่าอยุธยาจัดงานทั้งทีมันเป็นงานใหญ่อยู่แล้วค่ะทุกคนนะคะจังหวัดใหญ่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นตรงกับยูเนสโกใช่ไหมคือนักท่องเที่ยวเยอะนะคะช่วงที่แบบเราไม่มีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวอยุธยาเยอะมากอย่างที่บอกว่ากี้เป็นคนไทยแท้ๆนะคะช่วงเวลาที่แบบเขามาเที่ยวกันเต็มๆเนี่ยนะคะกี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินเข้ามาเฉิดฉายมากแล้วหรอก
เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วพี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคนเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสได้เข้ามาเก็บทุกรายละเอียดนะคะของในอยุธยานะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยถ้าพี่ผ่านตรงไหนแล้วพี่มองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยพี่ก็จะเก็บให้ทุกคนได้ดูเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์ระฆังนะคะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุมันยังอยู่ในกำแพงนะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เราจะเข้าไปในกำแพงวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเนื่องจากวัดมหาธาตุเองเนี่ยมันขึ้นตรงกับอุทยานประวัติศาสตร์กี้โทรไปถามล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยเขาจะเปิดสิ้นเดือนวันที่1กันยาแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะปิดต่อก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คอยอัปเดตละกันถ้าวันไหนมันเข้าไปได้น่ะทุกคนจะเห็นกี้น่ะเข้าไปเดินอยู่ในนั้นแน่ๆนะคะเพราะว่าจดจ่อรอคอยนะคะที่จะเข้าไปนะคะก็โอเคค่ะทุกคนเอาไงดีโอ้ยร้อนจริงๆนะคะร้อนจนขนลุกอะทุกคนจริงร้อนมากจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยบทมันจะไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนนะแต่บทวันไหนมันจะร้อนก็ร้อนจนแบบโอ้โหทนไม่ไหวเลยจริงๆนะคะประมาณนี้ร้อนจะแสบผิวอะนะคะนี่แบบว่าช่วงนี้ขอกี้แบบดูแลรักษาหน้าก่อนนะคะไม่ไหวค่ะทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีที่แบบว่าวันนั้นไปเจอเพื่อนมั้งเพื่อนบอกเฮ้ยมึงไปทำอะไรมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อกูลงพื้นที่มาเขาบอกเหอะมึงดูแลตัวเองหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพอเพื่อนทักปุ๊บกี้เลยหยุดเลยนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะถือล่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะร้อนไม่ไหวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินล้อๆเข้าไปตรงกำแพงใกล้ๆหน่อยนะคะทุกคนเราจะได้เห็นบรรยากาศของวัดมหาธาตุใกล้ๆนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขามาตัดเล็มกิ่งหญ้ากันนะคะพี่ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้หยุดงานเลยนะทุกคนเขาทำงานตลอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ขอส่องให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้คือบริเวณวัดมหาธาตุนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้เราอยู่ทางด้านหลังนะคะของกำแพงวัดเนี่ยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปกันเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ากำแพงเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยเตี้ยไม่เตี้ยทุกคนดูสังเกตดีว่ากำแพงเนี่ยมันไม่ถึงหัวเราไม่ถึงหัวกี้นะกี้สูงประมาณ176เอ้ยไม่ใช่167ก็ประมาณเกือบเมตรครึ่งกว่าแสดงว่ากำแพงวัดเนี่ยสูงอยู่ประมาณตีซะว่าเมตรครึ่งแล้วกันนะคะเพราะหัวเนี่ยโผล่พ้นกำแพงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปยืนมุมที่มันไกลออกไปเนี่ยเราจะสามารถเห็นโบราณสถานด้านในแบบค่อนข้างจะครบคือมันครบอยู่เฉพาะด้านหลังนะแต่ด้านหน้าเราจะไม่เห็นหรอกนะคะเพราะว่าในส่วนของวิหารหลวงด้านหน้าเนี่ยก็ต้องไปยืนด้านหน้าแต่ข้อดีของวัดมหาธาตุคืออย่างที่กี้บอกนะคะว่าวัดมหาธาตุเนี่ยข้อดีคือถ้าเราเดินวนรอบวัดเนี่ยนะคะเราสามารถเห็นโบราณสถานได้รอบเลยนะคะนี่คือเป็นจุดที่ก็ยังแอบมีเขาเรียกเลยนะคะแอบทำให้คนที่คิดถึงนะคะในวัดมหาธาตุหรือว่าสนใจในโบราณสถานเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับขนาดว่าไม่ได้มาดูซะทีเดียวถึงจะเข้าไปไม่ได้นะคะก็ยังสามารถดูได้แต่เสียนพระที่ตกลงไปในต้นไม้น่ะอยู่ข้างนอกไม่เห็นนะคะต้องเข้าไปข้างในก็ไม่เป็นไรค่ะใครที่ยังไม่เคยอยากชมหรืออะไรเงี้ยลองเข้าไปดูนะคะเพราะว่าที่เคยเข้าไปถ่ายด้านในเอาไว้แบบละเอียดแล้วนะคะอย่างเสียนพระนี่ไปเน้นๆเอาไว้เลยอ่ะนะคะไปถ่ายไว้เน้นๆเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเจดีย์ระฆังนะคะน่าจะมีอยู่องค์เดียวนะคะในวัดมหาธาตุเนี่ยสร้างทีหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าวัดมหาธาตุส่วนใหญ่นะคะทุกคนมันจะเป็นเจดีย์ทรงปรางเกือบทั้งหมดแหละอย่าใช้คำว่าเกือบทั้งหมดใช้คำว่าทั้งหมดเลยก็ได้เป็นทรงปรางนะคะแต่มันจะย่อยังไงย่อมุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่อีกถูกไหมคะแต่ว่าองค์เนี้ยเหมือนโดดเด่นกว่าเขาอะเป็นเจดีย์ระฆังที่มีอยู่องค์เดียวในวัดมหาธาตุเลยนะเท่าที่กี้สังเกตดูนะแล้วก็ทางด้านประตูทางเข้าอะถ้าเราซื้อบัตรแล้วเราเดินเข้าไปใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็เลี้ยวไปทางด้านขวามืออันนั้นมันจะมีเจดีย์แปดเหลี่ยมนะคะที่มีจรณามแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานในนั้นอ่ะโอ้โหสวยมากเนี่ยค่ะแอบซองเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอแดดมันร้อนมากๆเนี่ยมันหายใจไม่ทันเวลาเราพูดนะคะดังนั้นก็เนี่ยทุกคนก็เห็นใจกี้หน่อยแล้วกันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยภาพเนี่ยเราก็อยากได้ในเวลาที่มันเป็นแดดแจ๊ดๆอย่างเงี้ยเราอยากได้ภาพแต่ในมุมเดียวกันก็ต้องรักษาดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเดินๆอยู่แบบล้มปึงไปทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากแต่คงไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่ากี้ก็เดินเข้าล่มละเดี๋ยวเราจะมาดูวิหารแกะตรงนี้หน่อยทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าในวัดมหาธาตุเนี่ยมันจะมีวิหารแกะอยู่หลังนึงที่เหลือสมบูรณ์มากเลยทีเดียวค่ะทุกคนเวลาเราไปวัดอื่นน่ะบางทีมันเหลือไม่ครบนะคะนี่ทุกคนเห็นมั้ยวิหารแกะเห็นป่ะเนี่ยอันนี้วิหารแกบ
ยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้นะคะอยู่ระหว่างวิหาร2หลังขนาบข้างไว้เห็นไหมคะมีวิหารอยู่อันนี้หลังนึงแล้วก็อันนี้หลังนึงส่วนอันนี้เป็นวิหารแกบนะคะวิหารแกบวัดส่วนใหญ่วัดใหญ่ๆเนี่ยจะมีวิหารแกบพวกนี้นะเท่าที่กี้สังเกตดูนะมหาธาตุมีพระศรีสันเพชรก็มีแต่พระศรีสันเพชรไม่เหลือซากแล้ววัดชัยวัฒนารามมีไหมไม่เห็นนะวัดราชบูรณะก็มีนะคะอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะวัดเจ้าย่าก็มีนะคะวิหารแก่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่อยู่ทางด้านท้ายที่พอจะเห็นความสวยงามของวัดมหาธาตุได้ไปค่ะโอเคทุกคนค่ะ10นาทีพอละนะคะช่วงนี้หลายคนนะคะที่แบบมาติดตามอยู่แล้วเห็นว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้กี้ทำคลิปสั้นจังไม่ใช่อะไรหรอก ก็มันมาเดินบ่อยแล้วไงคะทุกคนใช่ไหมคะมันก็ไม่รู้จะเดินซ้ำไปเพื่ออะไรนะคะถ้าอยากจะดูละเอียดอย่างที่บอกค่ะว่าต้องไปย้อนดูที่กี้พามาแล้วนะคะงั้นเนี่ยวันนี้เราแค่พามาเดินชมเดินแบบเพื่อให้หายคิดถึงอ่ะนะคะมันจะไม่เดินซ้ำแล้วนะคะไม่เดินซ้ำแล้วโอเคค่ะทุกคนไปละนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันต่อๆไปแล้วกันนะคะเข้าเมืองมาทีไรก็อดไม่ได้ทุกทีนะคะที่จะแวะเข้ามานะคะอย่างที่บอกอะว่ามาเก็บภาพเอาไว้นะคะอย่างพี่เขามาตัดต้นไม้จ้ะตัดลิฟกิ่งค่ะไม่ได้ตัดต้นไม้ออกหรอกคือลิฟกิ่งไงลิฟเพื่อให้แบบว่าเวลาที่แบบสมมติว่าเราถ่ายภาพโบราณสถานใช่ป่ะมันก็จะเห็นภาพได้ค่อนข้างจะชัดหน่อยนะคะอ่ะโอเคค่ะงั้นไปแล้วค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะลาไปที่บริเวณเจดีย์ของวัดนกนี่ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ